ื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคิดว่าช่วงต่อไปหลายท่านรอคอยนะครับสำหรับวิทยากรของเรา2ท่านนะครับท่านแรกก็คือคุณพงพรศรีสมบูรณ์นะครับแล้วก็คุณนราชัยแซ่อึงจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องการดูแลรักษาและจัดแสดงผ้าในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแต่หัวข้อแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านนะครับจะต้องใช้ในงานพิพิธภัณฑ์อย่างเดียวผ้าเก่าๆที่บ้านท่านครับเอาหลักการตรงนี้ไปใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับเก็บอย่างไรไม่ให้แมลงมันช้อนชัยเก็บอย่างไรไม่ให้ผ้ามันเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่ากินตัวเองบางท่านมีผ้าที่เป็นแร่งทองใช่ไหมครับเก็บไม่ถูกพับใส่ลังนะง่ายสุดแล้วไม่มีอะไรทั้งกระพับหมดใส่ลงลังหมดทิ้งไว้ประมาณ2ปีเอาขึ้นมาดูเป็นไงครับทองหักนะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะดูแลอย่างไรนะครับครับขออนุญาตกล่าวประวัติวิทยากรก่อนนะครับค่ะสำหรับประวัติท่านวิทยากรคุณพวงพรศรีสมบูรณ์นะคะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรปัจจุบันประสบการณ์ทำงานนะคะทำงานด้านอนุรักษ์เอกสารโบราณและผ้าโบราณจากหน่วยงานของกรมศิลปากรให้คำแนะนำในการจัดการดูแลรักษาโบราณวัตถุศิลปะวัตถุประเภทอินทรีย์วัตถุเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดูแลรักษาและการอนุรักษ์เบื้องต้นเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและเคมีสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานสถาบันดิษฐ์พัฒนาศิลป์มีผลงานด้านการศึกษาวิจัยนะคะในด้านการศึกษาการเสื่อมสภาพของสมุดไทยการศึกษาเตาถลุงโลหะในยุคก่อนประวัติศาสตร์การวิเคราะห์โบราณวัตถุแบบไม่ทำลายตัวอย่างด้วยเทคนิคทางนิวเคลียร์การพัฒนาการใช้ก๊าซโอโซนในการทำความสะอาดโบราณวัตถุครับและสำหรับคุณนราชัยแซ่อึงนะครับก็เป็นตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการนะครับอยู่ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์4นะครับสำหรับประวัติการทำงานนะครับท่านก็เป็นกองเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้างานตรวจสอบจุลชีววิทยาแผนกประกันคุณภาพนะครับปัจจุบันท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรนะครับประสบการณ์ทำงานก็เคยอนุรักษ์โบราณวัตถุนะครับประเภทกระดาษผ้าและไม้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะครับการอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอานณโรงเรียนสมานมิตรวิทยาจังหวัดนราธิวาสนะครับขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรทั้ง2ท่านด้วยนะครับและขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะทุกท่านขออนุญาตยืนนะคะคือขอกับสวัสดีนะคะท่านผอ.นะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะไม่ใช่เชิงบรรยายนะคะจะเป็นเกินแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประสบการณ์ทางทำงานนะคะเพราะว่าบางครั้งเราฟังอะไรที่เป็นวิชาการมากเราจะรู้สึกเบื่อเพราะว่าจากประวัติแล้วจะเป็นนักวิชาการมาตลอดนะคะแล้วก็อยากจะนำความรู้ที่มาวันนี้คือจะเอาความรู้มาให้พวกท่านสามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้นะคะเพราะว่าเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของกรมศิลปากรก็คือเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งเราขอพูดถึงภารกิจกรมศิลปากรก่อนนะคะสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเนี่ยก็คือเริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะตั้งแต่รัชกาลที่5นะคะแล้วก็เป็นอยู่ในพระบรมหาราชวังนะคะจนก็เลื่อยมานะคะซึ่งในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนี่ยจะมีอยู่44แห่งทั่วประเทศในกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็ต่างจังหวัดที่ใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะทั่วประเทศเลยนะคะทีนี้เนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยเก็บโบราณวัตถุประเภทอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นโลหะไม้นะคะกระดาษผ้าใบลานนะคะแล้วก็พวกงาช้างเขาสัตว์ต่างๆนะคะจะมีของมากมายนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้ของมาได้อย่างไรนะคะได้ของมาจากแหล่งโบราณคดีนั้นนะคะในชุมชนนั้นเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันเกษมหรือเจ้าสัมพยาก็จะเป็นโบราณวัตถุที่บ่งบอกถึงตัวตนของชุมชนเหล่านั้นนะคะบริเวณนั้นโบราณสถานแหล่งโบราณคดีต่างๆตามภูมิภาคใกล้เคียงนะคะนอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นวัตถุที่
ได้รับบริจาคมาเช่นสมบัติอันมีค่าของท่านแล้วท่านอยากให้ประชาชนทุกๆคนเนี่ยได้ชมได้รู้รักหวงแหนเหมือนท่านท่านก็เอามาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์นะคะพิพิธภัณฑ์ก็มีหน้าที่ในการเก็บรักษาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการการอนุรักษ์นะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้ดิฉันได้เอาโบชัวร์มาให้ท่านได้รับทราบข้อมูลนะคะว่าพิพิธสถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุนะคะเขตพระบรมมหาชวังเป็นสถานที่ที่เป็นวังเก่านะคะเป็นวังหน้านะคะซึ่งเป็นเขตพระราชวัง1แล้วก็มีโบราณวัตถุจำนวนมากนะคะอย่างที่อาจารย์บุญชัยกล่าวว่าราชสำนักเนี่ยมีผ้ามากมายเช่นเดียวกันที่วังหน้านี้ก็มีผ้ามากมายเหมือนกันนะคะซึ่งผ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผ้าจากเจ้านายชั้นสูงก็จะเป็นปักดิ้นเงินดิ้นทองนะคะผ้าลายหยางอย่างที่อาจารย์บุญชัยได้กล่าวไปแล้วนะคะผ้าลายหยางก็คือผ้านำเข้าจากต่างประเทศประเทศอินเดียซึ่งประเทศเราเนี่ยไม่ได้นำเทคโนโลยีนั้นมาใช้ซึ่งมันง่ายคือจริงๆแล้วนะถ้าจากวิเคราะห์ด้วยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าทำไมเราชุมชนไทยสยามเนี่ยไม่ทำผ้าลายหยางเนื่องจากมันเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะคะแค่ทอผ้าชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นตัวปั๊มลายเป็นไม้ลายอะไรเงี้ยปั๊มลงไปนะคะแต่เราเนี่ยมีเทคโนโลยีภูมิปัญญาที่สูงกว่านั้นเราสามารถใช้เส้นไหมเส้นฝ้ายสีอื่นๆเพื่อทำให้เกิดลวดลายอย่างที่ทุกท่านใส่นะคะเห็นไหมจะมีความแตกต่างกับผ้าลายหยางผ้าลายหยางเนี่ยถ้าเป็นนักอนุรักษ์เนี่ยจะรู้สึกว่าการเสื่อมสภาพก็ง่ายการชำรุดก็ง่ายเนื่องจากสารเคมีมันเยอะมันใช้สารเคมีค่อนข้างหลากหลายตัวดังนั้นมันจะทำให้ผ้านี่เป็นรูเนื่องจากพวกสารเคมีเหล่านี้นะคะดังนั้นจงภูมิใจในความเป็นสยามประเทศนะคะทีนี้มาดูว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีของมากมายก็จริงวันนี้เอามาส่วนหนึ่งให้ชมนะคะไม่รู้ว่ามีลิขสิทธิ์ของพิพิธภัณฑ์เหมือนกันไม่ได้ถามนะเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยเขามีการประเมินราคาเหมือนกันว่าโอ้โหหลักเป็นเกือบร้อยล้านนะคะคือไม่รู้หลักเขาใครตีราคานะคะเห็นเขาแววๆมานะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นผ้าของเจ้านายชั้นสูงสมบัติของวังหน้าเนี่ยจะเป็นสมบัติของเจ้านายรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะตั้งแต่เรื่อยมานะคะตั้งแต่ประเภทตั้งแต่รัชกาลที่3ที่4พระปิ่นเกล้านะคะลงมาแล้วก็มีอายุก็ร้อยกว่าปีนะคะดังนั้นท่านเห็นบางชิ้นท่านอาจจะกล่นบ่นในใจว่าโอ้ทำไมมันเก่าแล้วมันขาดแบบนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าการดูแลรักษาเราเนี่ยมันยังไม่ 100% เหมือนต่างประเทศนะคะหนึ่งเพราะว่าการเสริมสภาพเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยอันดับแรกก็คือเรื่องภูมิอากาศประเทศไทยทำร้อนชื้นชื้นทั้งปีทำให้แมลงเชื้อราเกิดได้ง่ายมากแล้วดังนั้นพอเราขาดการดูแลมันจะเกิดการชำรุดได้ง่ายนอกจากนั้นแล้ว1ปัจจัยเรื่องเงินนะคะปัจจัยเรื่องเงินก็คือเราจะต้องมีวัสดุที่เหมาะสมในการจัดเก็บจัดแสดงจัดเก็บในคลังนะคะดังนั้นมันก็ไม่สามารถจัดเก็บได้ดีทั้งหมดนะคะจึงเห็นแต่เราก็พยายามเต็มที่นะคะทุกคนเจ้าที่ทำงานพยายามเต็มที่นะคะพอเห็นเสื้อผ้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นยกผ้ายกแล้วก็มีสอดดิ้นทองนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นชุดทางด้านนี้จะเป็นชุดตาทองเป็นทองคำนะคะแล้วก็เอามาทอนะคะทอเป็นชุดฉลองพระองค์เจ้านายตัวน้อยๆนะคะก็คือเจอจะเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีวัฒนธรรมจีนคือพระปิ่นเกล้าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านมีการค้าขายกับต่างชาติจีนนะคะก็จะนำวัฒนธรรมจีนเข้ามาผสมผสานกับการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นวัดอรุณเห็นไหมคะวัดอรุณก็จะมีพวกกระเบื้องจีนกระเบื้องแล้วก็มีตุ๊กตาจีนนะคะเข้ามาเสื้อผ้าก็ไม่เว้นนะคะก็มีการนำลักษณะการทอการทำลายคล้ายจีนนะคะเป็นตัวมังกรนะคะนอกจากนั้นแล้วพิพันธ์เนี่ยมันยังมีนะคะชุดของเจ้านายต่างๆนะคะแต่ส่วนไม่มีไม่มากนะคะมีไม่มากคือชุดของเจ้านายเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจายไปตามวังต่างๆนะแต่เราก็มีส่วนน้อยนะคะก็คือชุดของรัชกาลที่6
นะคะฉลองพระองค์ซึ่งฉลองพระองค์ทั้งสองชิ้นนี้เป็นสมบัติของพิพิธภัณฑ์นะคะรักษาดินแดนนะคะซึ่งเป็นชุดสูตรของท่านไว้ใช้เล่นละครนะคะคือท่านชุดเล่นละครท่านเจริญถ้าใครสนใจชุดเล่นละครของขอโทษนะคะถ้าพูดราชศัพท์ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยคือชุดท่านชุดเล่นละครท่านจะเยอะมากนะคะอุปกรณ์เครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยค่ะจะท่านสามารถไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์มูลนิธิรัชกาลที่6นะคะอยู่ถนนสำเสนนะคะอยู่ในเขตของหอสมุดแห่งชาติตรงนั้นจะเยอะแล้วมีละครด้วยกรณีจะเสร็จแล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนท่านสามารถไปชมได้นะคะปรับปรุงใหม่นะคะต่อไปก็จะเป็นผ้าละที่บอกว่าของเจ้านายชั้นสูงในผ้าจะเยอะนะคะก็จะเป็นผ้าทอไอตัวนี้ผ้าพิมพ์ลายเหมือนกันตัวนี้ผ้าพิมพ์ลายมันจะลักษณะชำรุดเยอะมากเลยค่ะมันจะเป็นรูพุนเยอะมากนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจะผ้าอะไรพวกนี้ค่ะจะเยอะจะทอดทองจะเป็นดิ้นเงินนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมันก็มีชุดโขนด้วยชุดโขนสมัยก่อนเนี่ยก็คือชุดนี้นะคะชุดสีดำๆเนี่ยคือจริงๆเป็นดิ้นเงินนะคะดิ้นเงินทองแดงผสมกันคือจะเป็นชุดโขนที่ถูกสร้างขึ้นมาในรัชกาลที่6ซึ่งรัชกาลที่6คือท่านจะประมาณเครื่องแต่งกายเยอะนะคะในการแสดงท่านก็จะทรงพระราชทานให้สร้างขึ้นชุดโขนเนี่ยมี2ชุดในประเทศไทยนะคะชุดหนึ่งอยู่ที่พระนครนะคะแห่งชาติพระสารแห่งชาติซึ่งก็จะมีเครื่องทรงครบตัวนี้จะเป็นตัวพระนะคะพระรามนะคะก็จะมีคันศรนะคะส่วน เนื่องจากประเทศไทยร้อนชื้นมันทำให้ดิ้นโลหะเนี่ยดำง่ายมากลองสังเกตว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยลองซื้อดิ้นเครื่องเงินก็ได้เครื่องเงินทำไมมันดำแต่จริงๆแล้วต่างประเทศจะไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะคะเพราะว่าภูมิอากาศเขาไม่ค่อยชื้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งบ้านเรามลพิษเยอะนะคะพวกมลพิษจากควันรถนะคะโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็พวกเกษตรกรรมมันจะปล่อยก๊าซพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับโลหะเงินแล้วทำให้เกิดเป็นสนิมสีดำก็คือเงินซัลไฟด์นะคะเงินซัลไฟด์สีดำที่เราเห็นเนี่ยมันสามารถถ้าเป็นวัตถุที่แข็งแรงเราสามารถทำความสะอาดได้นะคะโดยวิธีการต้มด้วยน้ำสะอาดน้ำสบู่นะคะแล้วก็เอาทำให้แห้งนะคะนอกจากนั้นแล้ววิธีการทำความสะอาดโลหะที่ถ้าทุกท่านเห็นมีชุดเงินสบายดิ้นเงินเนี่ยแล้วมันดำทำไงดีให้ท่านเอาไปแช่ในน้ำอุ่นซึ่งรองรับวัตถุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์แล้วก็ละลายน้ำอุ่นที่ผสมผงฟูลงไปนะคะแล้วก็เทลงไปมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะแล้วซิลเวอร์ซัลไฟด์มันก็จะหลุดนะคะนั่นคือเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะมาเล่าให้ท่านฟังนะนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพวกธงนะคะธงช้างธงนี้จะเก็บรักษาจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพบกนะคะถนนราชดำเนินนอกในอะไรประมาณนี้ค่ะก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีหมวกคือเราหลากหลายมากพิพิธภัณฑ์เราหลากหลายมากนะคะของในพิพิธภัณฑ์เนี่ยแล้วมันชำรุดเยอะมากดังนั้นมันจะยากแก่การอนุรักษ์มากมันจะต้องซ่อมจะต้องมีคนที่มีประสบการณ์มีความรู้มีวัสดุที่เหมาะสมในการซ่อมแซมนะคะอย่างพวกหมวกก็คือเดี๋ยวจะให้ดูว่าลักษณะการชำรุดของหมวกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยฮะมันจะค่อนข้างนี่จะเกิดจากแมลงก็จะกัดกินหมวกนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีหมวกต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องการจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อันนี้เราจะบ่งบอกถึงสาเหตุปัญหาที่เราพบในพิพิธภัณฑ์แล้วก็วัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็จะมีหมวกเนี่ยก็จะพวกนี้ค่ะจะทำจากวัสดุธรรมชาติจะเป็นขนนกทำไอ้พวกขนนกเนี่ยแมลงจะชอบมากแมลงหม้อตัวเล็กๆเนี่ยมันจะชอบเจาะเข้าไปในรูของแกนของขนนกมันทำให้หลุดร่วงนะคะพวกนี้เนี่ยการรักษาสภาพเนี่ยยากมากนะคะการรักษาสภาพทำอย่างไร1 นี่คือแบบทฤษฎีเลยนะคะอุณหภูมิ0องศา2ไม่มีอากาศถึงสามารถควบคุมแมลงเชื้อราและวัตถุให้คงสภาพได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงนะคะ
ซึ่งเราเนี่ยขบวนการของการจัดแสดงวันนี้เราพูดเรื่องการจัดแสดงนิพนธ์สายชาตินะคะการจัดแสดงนิพนธ์สายชาติเนี่ยก่อนที่จะจัดแสดงเราจะต้องมีการซ่อมแซมและอนุรักษ์เสียก่อนวันนี้ได้จัดอุปกรณ์มานะคะในการทำความสะอาดและอนุรักษ์เบื้องต้นซึ่งท่านสามารถกลับไปทำที่บ้านของท่านได้คือเป็นเทคนิคนะหาเล็กๆน้อยๆนะคะที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งขบวนการแรกเลยก็คือการอนุรักษ์ก่อนการจัดแสดงเราก็จะมีนักอนุรักษ์ผ้าเราหลากหลายท่านน้องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของนักอนุรักษ์นะคะซึ่งนักอนุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะซ่อมภาพนี้จะเป็นการซ่อมหมวกที่ท่านเห็นไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ภาพนี้จะเป็นการซ่อมชุดคลุยของกรมสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะคะซึ่งเป็นชุดคลุยของท่านที่จัดแสดงอยู่ที่หอสมุดกรมพยาดำรงราชานุภาพถนนหลานหลวงนะคะกรุงเทพมหานครนะคะภาพต่อไปนี่จะเป็นขบวนการอนุรักษ์ไม่ใช่ง่ายๆเลยถ้าทุกท่านสนใจที่จะเข้าทำงานกับเราขอเรียนเชิญเพราะว่าบุคลากรเราน้อยมากนะคะแล้วเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยซ่อมเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานนะคะคือขบวนการซ่อมหมวกใบหนึ่งเนี่ยหนึ่งต้องเลาะออกมาทุกชิ้นออกมาก่อนนะคะถ้าชิ้นไหนเลาะได้นะคะแล้วส่วนของโลหะส่วนของโลหะเราก็ต้องทำความสะอาดถ้าเป็นโลหะทองเหลืองทำอย่างไรนะคะวิธีการง่ายๆที่ท่านมีทองเหลืองที่บ้านนะคะให้หัวเข็มขัดอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นทองเหลืองเนี่ยให้ท่านใช้ผงหินปูนผงหินปูนคืออะไรผงหินปูนเป็นสารเคมีที่ชื่อว่าแคลเซียมคาร์บอเนตหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะคะร้านเคมีทั่วไปไปบอกเขาบอกว่าขอซื้อผงหินปูนละเอียดหน่อยมันจะเป็นผงหินปูนที่มาจากหินปูนตามพวกแหล่งหินปูนนะคะสระบุรีอะไรอย่างนี้เขาจะทำเป็นบดละเอียดให้ท่านเอามานะคะแล้วก็ใช้สำลีหมาดๆหรือผ้าหมาดๆที่ชุบแอลกอฮอล์สัก 70% ที่ใช้ล้างแผลเนี่ยค่ะก็ชุบนะคะชุบแอลกอฮอล์หมาดๆแล้วก็ชุบผงหินปูนเนี่ยนะคะแล้วก็ขัดที่โลหะของท่านเบาๆนะคะเบาๆด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมันจะค่อยๆกินเนื้อนั่นคือวิธีการง่ายที่สุดในการทำความสะอาดทองเหลืองหรือที่บ้านท่านมีพระพุทธรูปทองเหลืองให้กลับไปทำวิธีนี้ได้นะคะไม่ต้องไปใช้ปาโซเพราะว่าพวกนี้พอมันเอาทำความสะอาดแล้วเอาออกไม่หมดมันจะเกิดคราบสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะพอเราอนุรักษ์เสร็จท่านลองสังเกตเนี่ยฮะนี่ก่อนนะคะก่อนแล้วก็หลังอนุรักษ์มีความแตกต่างให้เห็นนั่นคือภาระหน้าที่ของการอนุรักษ์ซ่อมแซมก่อนที่จะจัดแสดงนะคะภาพต่อไปก็จะเป็นเช่นเดียวกันก็ตัวนี้นะคะก่อนอนุรักษ์ก่อนจะหลังอนุรักษ์ก็จะต้องสะอาดและสวยขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพิพันธ์เรือราชพิธีเราก็ดูแลอยู่นะคะอยู่ที่อรุณอมรินทร์นะคะก็เก็บเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อะไรเงี้ยค่ะส่วนที่เป็นผ้าก็มีทุกท่านอาจจะงงมีผ้าด้วยเหรอมีนะคะเป็นผ้าประดับหลังคาเรือนะคะหลังคาเรือด้านบนที่ท่านเห็นนั้นมันเป็นวาระวัตถุส่วนหนึ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์เป็นด้านล่างเป็นผ้าด้านบนเป็นกระดาษแล้วก็ปิดทองคำเปลวนะคะด้วยชั้นแรกที่จะก่อนทองคำเปลวก็คือมีการทารักสมัยก่อนนะคะทารักรักรอเรือรักเป็นรักสีดำจากต้นรักนะคะต้นรักเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะต้นรักจะมีน้ำยางสีดำมีคุณสมบัติเป็นกาวนั่นเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเป็นกาวแล้วก็ติดทองคำเปลวลงไปบนกระดาษแล้วก็เอามาประดับประดาบนผ้าอีกทีหนึ่งนะคะทำเป็นลวดลายนะคะก็จะเห็นลักษณะนี้นะคะเป็นผ้าประดับหลังคาเรือแล้วก็มีการประดับกระจกเข้าไปนะคะทำให้เกิดความภูมิฐานแล้วก็ดูมีฐานะนะคะของคนที่ใช้งานนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีในพระนครชัยก็จะมีผ้าตัวนี้เนี่ยคือผ้าการแสงมันเยอะไปเราจะไม่เห็นรายละเอียดนะคะว่ามันถักทอด้วยเส้นโลหะนะคะแล้วก็มีการประดับ
สีแดงนั้นเป็นได้สีแดงสีเหลืองก็จะเป็นดิ้นโลหะทองนะคะแล้วก็ทอขึ้นมาเป็นผ้าสบายแล้วมีการซ่อมคือเราก็ต้องซ่อมก่อนนะคะแต่ที่ยากที่สุดคือตาลปัดในการทำงานนะคะลักษณะของตาลปัดเนี่ยก่อนอนุรักษ์นะคะหลังอนุรักษ์ก็ทำให้แข็งแรงขึ้นหลักการของการซ่อมแซมก็คือทำให้แข็งแรงขึ้นด้วยวัสดุที่เหมาะสมและวิธีการที่เหมาะสมนั่นเองนะคะมาถึงเรื่องการจัดแสดงแล้วในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่มีการจัดแสดงเราจะต้องมีการเตรียมการจัดแสดงให้พร้อมเหมาะสมกับหลักการอนุรักษ์หลักการอนุรักษ์คืออะไร 1. ห้ามห้อยผ้าทุกท่านมีผ้าเนี่ยอย่าทิ้งห้อยในระยะเวลานานมันทำให้เส้นใยยืดออกผ้ามันจะค่อยๆยืดออกเนื่องจากคุณสมบัติของเส้นใยนะคะนั่นเป็นสาเหตุของการเสื่อมสภาพ1นะคะ2ห้ามเกิดเหลี่ยมมุมการทําการเก็บรักษาผ้าท่านจะต้องลบเหลี่ยมลบมุมทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นไหล่หัวไหล่ข้อแล้วก็พวกช่วงเนี้ยค่ะมันจะเป็นมุมท่านจะต้องทําให้มันลบเหลี่ยมดังนั้นเราจะมีไม้แขวนเสื้อที่ทําง่ายแล้วท่านสามารถทําได้ใช้ได้เองเพื่อแขวนเสื้อผ้าที่สวยงามของท่านบางคนซื้อเสื้อมาแพงมากนะคะผ้าไหมผ้าแพรวาเอามาตัดเสื้อตัดชุดแต่ท่านเก็บรักษาไม่ดีมันจะเกิดรอยพับถ้าท่านพับผ้ารอยพับจะทำให้เกิดมุมนั่นคือเหลี่ยมมุมที่ปู่บอกนะคะห้ามเกิดทีนี้วิธีการทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหลี่ยมมุมเราก็จะมีสอนนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะบรรยายให้ฟังว่าทำอย่างไรถึงจะลบเหลี่ยมลบมุมผ้าได้ดังนั้นวันนี้ถึงจะมานำเสนอแล้วก็นำความรู้เล็กๆน้อยๆในการดูแลผ้าของทุกท่านว่าทุกท่านจะดูแลผ้าถุงอย่างไรเสื้อท่านอย่างไรให้มันอยู่กับเรานานๆนะคะถ้าท่านต้องแขวนให้ท่านทำไม้แขวนเสื้อขึ้นมาอาจจะซื้อได้บางคนมีเงินไปซื้อไม้แขวนเสื้อที่เหมาะสมนะคะแล้วก็แขวนก็ทำเป็นถุงสูตรนะคะแต่ว่าให้พอดีกับเสื้อนะคะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ชายผ้ามันตกย้อยลงไปนะคะแล้วผ้ามันจะยืดออกนะคะแค่นั้นเองนะคะมาดูว่าพิพันธ์ของเรามีการจัดแสดงล่าสุดพิพันธ์ของเราจะเก็บแล้วถ้าทุกท่านสนใจเนี่ยทางคนอาจจะไปดูแล้วเราได้จัดเทศกาลชั่วคราวเรื่องวิจิตรภูษาพัตตาพรเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเหมือนกันนะคะเราจัดมาเกือบปีเกือบหลายเดือนแล้วค่ะหลายเดือนแล้วจะหมดภายในสิ้นเดือนมกรานี้นะคะซึ่งท่านไปหาดูได้เพราะว่าเป็นการจัดแสดงวัตถุที่วิจิตรศิลป์ของเจ้านายชั้นสูงก็คือเป็นการทอด้วยทองการประดับเม็ดแมงทับสมัยก่อนนี่พูดถึงเมื่อก่อนนะคะว่าเขาเอาปีกแมงทับมาประดับด้วยนะคะก็คือแต่เขาไม่เอามาทั้งปีกนะคะเขาเอามาแค่เศษแล้วก็ค่อยๆเอามาร้อยเรียงเข้าไปในช่วงของเส้นที่ทอเส้นที่ถักเนี่ยมันไม่ธรรมดาก็คือมันไม่ได้ปักเข้าไปคือมันเอาเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็เกิดลักษณะสีเขียวสวยงามเขียวกับทองนะคะมันก็เกิดการตัดกันแล้วมันก็จะสวยงามนะคะส่วนมีชุดคลุยเนี่ยเจ้านายชั้นสูงจะชอบใช้โลหะที่บ่งบอกฐานะของตนเองใครรวยหน่อยก็เอาสีทองๆอะไรเงี้ยออกทองๆนะคะมีปริมาณทองเยอะนะคะบางท่านอาจจะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ท่านก็จะเอาเงินผสมทองแดงนะคะก็หาซื้อได้ตามยุโรปอะไรเงี้ยค่ะของพวกนี้คือนำเข้ามาทั้งหมดนะคะก็เอามาทำเป็นชุดคลุยนะคะชุดคลุยเนี่ยการจัดแสดงคือจะต้องเตรียมหุ่นนะคะหุ่นจะต้องพอดีกับชุดนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วถ้าลองสังเกตในหุ่นจะมีเห็นผ้าโป่งๆใช่ไหมคะนั่นเป็นผ้าตาข่ายผ้าตาข่ายมันจะเอาไว้รองรับไม่ให้เส้นดิ้นน่ะพันกันเวลาจัดแสดงจัดเก็บก็เหมือนกันนะคะถ้าบ้านไหนมีคลุยของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเวลาจัดเก็บดิ้นเงินดิ้นทองหรือคลุดคลุยที่มีดิ้นเงินดิ้นทองจะต้องระมัดระวังว่าเส้นดิ้นมันจะเกี่ยวกันพอเกี่ยวกันไว้ท่านไม่รู้ยืดดึงผ้าแย่จากการมันก็จะยืดคือได้เนี่ยนะคะคือดิ้นเนี่ยมันจะพันเป็นขดนะคะแล้วมันก็จะดึงรังเข้าไปให้เป็นสั้นลงนะพอท่านยืดออกคราวนี้แหละไม่สามารถนำกลับมาได้แล้วนะคะก็คือเสียของเมื่อกันเถอะนะคะดังนั้นเราต้องมีผ้าด้านในเพื่อให้มีการกระจายตัวของคลุยมันก็จะจัดแสดงแล้วสวยขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วถ้าเกิดต้องจัดแสดงในลักษณะของผ้าชิ้นใหญ่
นะคะเช่นผ้าถุงผ้านุ่งท่านจะต้องมีวัสดุรองรับที่บอกว่าห้ามเกิดเหลี่ยมปวดมุมเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะการจัดแสดงการจัดเก็บห้ามเกิดเหลี่ยมเกิดมุมโดยเฉพาะการจัดแสดงการจัดแสดงจะต้องลบเหลี่ยมทั้งหมดนะคะท่านเห็นด้านบนไหมคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็หุ้มผ้าผ้ายืดรองรับมันจะทำให้ผ้าเวลาพาดเนี่ยพาดเนี่ยมันจะเกิดเป็นรอยโค้งมันจะโค้งคือถ้าเราไม่ทำลักษณะวัสดุนุ่มรองรับก่อนมันคือจะตัดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะตรงนี้มันจะทำให้เกิดมุมแล้วตรงนี้มันจะขาดได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถถ้าผ้าเก่านี่ห้ามรีดห้ามใช้ความร้อนสูงดังนั้นเราจะไม่รีดผ้าเราจึงต้องมีขบวนการจัดแสดงจัดเก็บเพื่อไม่ให้เกิดมุมผ้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทำเองได้ถ้าทุกท่านเนี่ยจะต้องพาดผ้าสมมติบางคนเนี่ยมีผ้าเยอะมากฉันอยากจัดแสดงให้เพื่อนดูให้ท่านทำแบบนี้นะคะก็คือใช้ใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดผ้านุ่งห้ามใช้ผ้าสีเพราะว่าผ้ามีสีเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราไม่สามารถควบคุมความชื้นได้เนี่ยมันจะทำให้สีเนี่ยละลายออกมาได้นะคะมันจะทำให้สีละลายตกมาสู่ผ้าของเรานะคะก็ให้ท่านใช้ผ้าขาวบางดีที่สุดถ้าขาวบางซักสะอาดไม่มีแป้งประกบด้านบนด้านล่างระหว่างกลางเป็นใยสังเคราะห์โพลีเอสเทอรีนนะคะเอสเทอรีนได้หมดห้ามใช้ฟองน้ำที่เป็นฟองน้ำหุ้มกุ้งกุ้ยห้ามใช้เนื่องจากพวกนี้มันอายุการใช้งานต่ำนะคะพวกนี้ไม่ห้ามใช้นะคะหุ้มข้างในแล้วก็เย็บแล้วก็กลับด้านออกมาแล้วท่านก็ทำเป็นลักษณะหุ้ม อุปกรณ์ในการแขวนผ้าของท่านนะคะคือนี่คือการง่ายๆสำหรับผ้าถ้าใครสนใจไปดูช่วงนี้จะมีผ้าที่มีลวดลายวิจิตรมากนะคะตัวนี้จะเป็นมีการประดับตกแต่งนะคะด้วยทั้งดิ้นเงินดิ้นทองนะคะแล้วก็พวกแผ่นทองนะคะด้วยนะส่วนภาพนี้ที่จะแสดงนี้คือวิธีการจัดแสดงที่เหมาะสมเหมือนกันดูภาพทางนี้นะคะเราจะให้เห็นถึงการห้อยผ้าไม่ให้ทิ้งล้างลงไปมากเกินไปที่เมื่อกี้วิทยากรบอกว่าห้ามทิ้งล้างผ้าเกินไปโดยเฉพาะผ้าที่หนักนะคะผ้าโลหะที่มีโลหะผสมพวกทอหรือปักด้วยโลหะเนี่ยมันจะหนักมากถ้าเราทิ้งลงไปเลยนะคะมันจะทำให้ผ้านี่แยกกับปกติแยกกว่าแยกออกเนี่ยกว่าปกติดังนั้นเราจะต้องมีวัสดุรองรับอีกชั้นนึงนะคะก็คือมี2ชั้นนั่นเองนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะจะแสดงหมวกก็เช่นเดียวกันนะคะหมวกเนี่ยพอเราไม่มีอะไรด้านในมันจะห่อลงมาตามแรงโน้มถ่วงโลกดังนั้นเราจะต้องมีวัสดุนุ่มภายในรองรับเพื่อให้หมวกนี้เขาคงสภาพอยู่ได้นะคะไม่ย้วยและผ้ามันก็จะไม่ขาดนะคะแล้วหมวกก็จะอยู่ทรงนะคะถ้าท่านมีหมวกกลับไปทำที่บ้านนะคะทำเดี๋ยววันนี้เราจะมีได้ทำเอาไว้ให้ท่านได้เรียนรู้นะคะเดี๋ยวน้องจะบรรยายให้ฟังว่าทำง่ายๆทำอย่างไรเพื่อไปดูแลหมวกของท่านที่บ้านหรือถ้ามีสตางค์ไปซื้อโครงหมวกนะคะโครงหมวกแล้วก็มาทำให้นุ่มนะคะรองผ้าขาวบางนะคะนอกจากนั้นแล้วการจัดแสดงแบบแขวนนะคะพวกกรอบรูปซึ่งในพระนครเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องงานปักมากนะคะงานปักที่วิจิตรพิสดารที่อันนี้ตั้งแต่รัชกาลที่5และ6นะคะจะมีการปักตั้งแต่สมัยนั้นแล้วขอโทษคือไม่รู้จะบรรยายในฝีมือสมัยนั้นอย่างไรว่าเขาสามารถปักได้แบบเราทึ่งอ่ะทึ่งว่ามันเป็นตัวได้อย่างไรอ่ะเป็นตัวกวางได้อย่างไรเป็นตัวเสือได้อย่างไรแล้วมีลายพาดกรอย่างเงี้ยท่านจะต้องไปดูก่อนที่จะเก็บสิ้นเดือนนี้นะคะคือแล้วจะรู้สึกว่าภูมิปัญญาของไทยเนี่ยมันแสดงถึงความสามารถนะคะความสามารถของคนไทยไม่ด้อยกว่าชาติใดในอาเซียนเลยแล้วก็ส่งผลมาถึงในปัจจุบันคือท่านก็ส่งเสริมงานปักขึ้นมานะคะก็จะมีถ้าในต้องจัดแสดงในรูปแบบวางคือการจัดแสดงมีหลายอย่างรูปแบบการจัดแสดงมีตั้งแต่การแขวนการม้วนการทำแบบแบนราบการแสดงแบบเครื่องแต่งกายนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงแบบหนึ่งคือการจัดแสดงแบบแบนราบการจัดแสดงแบบแบนราบเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดแสดงเนื่องจากผ้าส่วนต่างๆของผ้า
ไม่มีการทิ้งน้ำหนักมากส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะทุกส่วนได้รับกระจายแรงเท่ากันผ้าจะอยู่อายุนานมากดังนั้นถ้าท่านมีสตางค์มีสถานที่ท่านมีผ้าถุงผ้านุ่งผ้าสบายให้ท่านเก็บในแนวราบก็คือวางผ้าสะอาดผ้าขอบางกระดาษสา1ชั้นผ้า1ชั้นแล้วก็ประกบด้วยวัสดุที่กล่าวไปนะคะแล้ววางราบบนกล่องบนชั้นเหล็กนะคะตัวนี้จะรักษาผ้าของท่านได้ยาวนานมากที่สุดนะคะนี่จะเป็นการจัดแสดงแบบม้วนบางคนบอกว่าจัดแสดงแบบม้วนได้ด้วยเหรอจัดแสดงแบบม้วนนี่ก็ดีอย่างคือพอเราจัดแสดงเสร็จม้วนเก็บเลยง่ายมากนะคะแล้วก็จัดแสดงได้หลายชิ้นด้วยนะคะก็คือสามารถโชว์ได้ลวดลายได้หลายๆผืนในเวลาเดียวกันนะคะถ้าท่านที่ไหนบ้านไหนชุมชนไหนพิพันธ์ชุมชนไหนต้องการจัดแสดงเราก็มีตัวอย่างมาให้ดูสามารถเอาไปต่อยอดต่อได้นะคะก็สำหรับการจัดแสดงก็คงมีเท่านี้ส่วนการจัดแสดงที่ดี1จะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมนะคะเรื่องแสงจะต้องเป็นแสงที่ไม่มีรังสี UV ไม่ร้อนดังนั้นแหล่งกำเนิดแสงจึงเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเทคโนโลยีหนึ่งในเรื่องแสงก็คือหลอด LED ให้ท่านหันมาเปลี่ยนใช้หลอด LED หลอด LED ที่เหมาะสมกับเราเขาประหยัดด้วยแล้วก็ปลอดภัยกับวัตถุเพราะมันไม่ให้ความร้อนออกมาไม่ให้รังสี UV นะคะนอกจากนั้นแล้วจะต้องควบคุมให้สภาวะอากาศสะอาดนะคะแล้วก็มีการหมุนเวียนอากาศที่ดีนะคะก็คือมีอากาศเข้าได้มันก็ต้องออกได้ถ้ามันเข้าแล้วมันออกไม่ได้มันก็เป็นอากาศที่ไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ดึงพวกสปอร์ของเชื้อราเข้ามาดึงไข่แมลงของไข่แมลงเข้ามาตกที่ห้องแล้วมันก็จะเจริญเติบโตถ้าเรามีระบบระบายอากาศออกไปที่ดีสิ่งเหล่านี้มันก็จะออกไปนะคะและถ้ามีสตางค์ก็ต้องควบคุมความชื้นอุณหภูมิความชื้นสัมผัสนะคะให้ต่ำๆเข้าไว้นะคะต่ำกว่าประมาณ 50-60 นะคะ 65% ความชื้นสัมผัสนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องแมลงนะคะเพราะว่าแมลงเนี่ยจะเข้ามาติดตามร่างกายของเราเข้ามานะคะถ้ามีพวกเนี่ยค่ะพวกต้นไม้กระถางต้นไม้แก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสถานที่ที่เราต้องจัดแสดงจัดเก็บเพราะพวกนี้มันจะเป็นแหล่งของทั้งแมลงไข่แมลงเชื้อรานะคะที่ปะปนมาและนอกจากนั้นแล้วมันทำให้เกิดความชื้นด้วยนะคะสำหรับเรื่องการจัดแสดงด้วยการบรรยายแบบรวดเร็วนะคะก็คงมีเท่านี้นะคะเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยมันก็พูดไปได้เรื่อยๆกับเพราะว่าเรื่องราวมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะส่งต่อให้น้องในการเกี่ยวกับเรื่องการดูแลอย่างไรที่พิพิธภัณฑ์และที่บ้านของท่านนะคะซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนแรกที่จะดูแลเราจะทำความสะอาดกันก่อนนะคะว่าถ้าท่านมีผ้าที่บ้านเนี่ยท่านจะทำความสะอาดอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะครับครับขอบคุณมากครับพี่ปูก็คืออันดับแรกเลยที่เราได้รับวัตถุมาอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนการจัดแสดงหรือว่าหลังการจัดแสดงแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับเป็นสิ่งแรกเลยทั้งก่อนการจัดแสดงและการจัดเก็บอันดับแรกนะครับเบื้องต้นก็คือถ้าเราไม่มีเครื่องดูดฝุ่นหรือว่าอะไรเราจะใช้แปรงขนอ่อนพวกเนี้ยครับในการปัดฝุ่นทำความสะอาดฝุ่นที่ติดมาเบื้องต้นและส่วนหนึ่งถ้าเรามีงบพอนะครับเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นซึ่งเครื่องดูดฝุ่นจะมีหลายสเปคเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นใช้สำหรับงานอนุรักษ์นะครับซึ่งจะมีระบบกรองแบบ HEPA filter ซึ่งจะกรองแบคทีเรียเชื้อราได้แล้วก็ความแรงของกำลังเครื่องของแรงการดูดนะครับมันจะอ่อนซึ่งถ้าผ้าเรานะครับบอบบางหรือว่าชำรุดเราจะต้องมีผ้าตะข่ายครับรองบนผิวหน้าผ้าก่อนที่จะทำการดูดฝุ่นเครื่องนี้มันจะมีการปรับความแรงของลมในการดูดได้อะครับเราก็จะใช้เครื่องในการผ้ารองผ้าตะข่ายรองนะครับแล้วก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดซึ่งอาจจะมีทั้งฝุ่นทั้งแบคทีเรียเชื้อราสปอร์ของเชื้อราและ
ไข่แมลงนะครับติดอยู่มันก็จะกำจัดไปนะครับแล้วถ้ามีคราบหรือรอยเปื้อนอะไรเราจะมีวัสดุสังเคราะห์ตัวนี้ก็คือเป็นวัสดุสังเคราะห์จะเรียกว่าฟองน้ำใช้ในการทำความสะอาดซึ่งใช้ทำความสะอาดในการถูๆซับๆนะครับถ้าผ้ามีความบอบบางก็ใช้ในการใช้ซับเอาใช้ได้ทั้งงานกระดาษและงานผ้าครับไอ้ตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวนี้นะคะถ้ามันจะนำเข้าจากต่างประเทศก็คือเราจะสั่งซื้อมาจากอเมริกานะคะเป็นวัตถุที่ใช้ในการทำความสะอาดแบบแห้งนะคะแล้วถ้าท่านคิดว่ามันแพงแต่พวกนี้มันรียูสได้ก็คือพอเราใช้เสร็จเราซักตัวนี้จะเหมาะสำหรับพวกผ้าที่มีดิ้นโลหะโดยเฉพาะผ้าปากที่มีลายดอกพิกูลดอกลายเงี้ยนะคะท่านจะเป็นเหมาะสมมากแล้วนอกจากนั้นแล้วท่านซื้อมันไม่เสียอย่างอื่นมันสามารถใช้งานอย่างอื่นได้คือท่านมีเครื่องโลหะเงินที่เป็นสีดำตัวนี้ใช้งานได้ดีมากท่านไม่ต้องไปต้มอะไรให้ยุ่งยากเลยใช้ตัวนี้นะคะแล้วสามารถทำความสะอาดได้นะคะมันจะแพงนิดนึงคือก้อนมันจะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะแต่มันจะพันกว่าบาทนะมันจะปลอดภัยกับวัตถุด้วยนะคะคือไม่ใช้สารเคมีนะคะต่อมาในการจัดเก็บนะครับซึ่งพี่ปูก็ให้ดูแล้วนะครับเก็บรักษาหมวกเราก็จะทำหุ่นนะครับโดยการใช้พวกอาจจะเป็นผ้าฝ้ายหรือวัสดุสังเคราะห์ตัวนี้ก็จะเป็นพวกวิเลเน่พวก อะไรก็ได้นะครับมาเย็บแล้วก็ใช้ใยสังเคราะห์ครับยัดให้ได้รูปทรงเพื่อที่ว่า เวลาจัดเก็บจัดแสดงเนี่ยครับจะไม่เกิดรอยยับไม่เสียรูปทรงหรือว่าจะใช้วิธีแบบแขวนในใช้เสื้อผ้าเราก็จะทำแพทเทิร์นนะครับวาดแพทเทิร์นมาแล้วเราก็จะทำการตัดเย็บโดยการยัดหรือว่าจะเย็บด้วยใยสังเคราะห์เป็นแผ่นๆเลยก็ได้ครับเพื่อที่ว่า เวลาเราแขวนเนี่ยครับพวกหัวไหล่พวกอะไรเงี้ยจะไม่เกิดรอยพับรอยยับเสริมหัวไหล่ให้มันเป็นรูปเป็นทรงไม่หักไม่อะไรเงี้ยครับแล้วช่วงแขนเราก็อาจจะใช้กระดาษยัดเสริมด้วยได้ครับเพื่อไม่ให้แขนเป็นรอยผ้าก็จะไม่เกิดความเสียหายครับใช้กระดาษนุ่มพวกกระดาษสาได้นะคะหรือใช้ผ้าขาวบางได้เหมือนกันแล้วทีนี้มาถึงเวลาที่ทำความสะอาดเรียบร้อยรักษารูปทรงเรียบร้อยแล้วมันจะมีวิธีเก็บพับอีกอย่างนึงก็คือการม้วนก็คือม้วนในแกนกระดาษนะครับซึ่งใช้ผ้าฝ้ายหรือวัสดุสังเคราะห์สำหรับงานอนุรักษ์ทางวิทยาศาสตร์ห่อหุ้มแกนไว้แล้วเราก็ใช้การม้วนผ้าครับม้วนผ้ากับแกนพอม้วนเสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้าฝ้ายหรือวัสดุสังเคราะห์หุ้มทับอีกทีนึงแล้วก็ผูกปลายแล้วเก็บเป็นม้วนอย่างเงี้ยครับในกล่องวัสดุไร้กรดซึ่งวัสดุกล่องไร้กรดเนี่ยครับด้วยความที่ว่าบ้านเราครับสภาวะมันเป็นมลภาวะเป็นกรดเป็นพิษเยอะเราใส่ในกล่องไร้กรดซึ่งกล่องมีความไร้กรดอยู่แล้วแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องเนี้ยจะเคลือบด้วยด่างนะครับเพื่อทำการสะเทินกดข้างนอกถ้าหากมีการเข้ามาก็คือมันจะทำให้ผ้าเราเนี้ยครับไม่เป็นกรดซึ่งจะช่วยถนอมรักษาเนื้อผ้าใยผ้าไว้ได้ครับก็คือว่าขอเสริมนิดนึงกล่องเนี้ยนะคะสำหรับงานอนุรักษ์ในพิพิธภัณฑ์นะคะแล้วก็พิพันธ์ที่มีสตางค์ต้องขอเน้นเพราะอันนี้เนี่ยมันจะกล่องพวกนี้จะค่อนข้างแพงเพราะว่าในขบวนการผลิตกระดาษคราฟเนี่ยนะคะจะเติมพวกด่างลงไปทำไมต้องเติมด่างเนื่องจากว่าบรรยากาศบ้านเราถ้าท่านไม่รู้เนี่ยรู้ไหมคะว่ามันเป็นกรดจริงๆเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเป็นกรดนะคะลองรู้สึกสังเกตไหมว่าทำไมร่างกายเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งมันมีความร้อนออกมาจากร่างกายนะคะมีความรู้สึกว่ามันร้อนๆนั่นคือว่าเราเนี่ยทั้งรับประทานอาหารที่มีความเป็นกรดแล้วก็อากาศของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นกรดเนื่องจากว่าที่กล่าวไปก็พวกสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่นี่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วก็พวกเพราะมันมาจากอะไรมันมาจากพวกถ่านฟอสซิลอะค่ะพวกฟอสซิลก็คือพวกน้ำมันก๊าซธรรมชาติพวกนี้พอมันเผาไหม้มันจะปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมานั่นเองนะคะพวกแล้วก็รถยนต์แล้วก็มีก๊าซพวกคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้
เกษตรกรรมพวกการเผาหญ้าการเผาพืชผลทางการเกษตรพวกนี้มันจะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมันเกิดความเพื่อมันรวมตัวความชื้นมันเกิดกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกมันก็ทำให้เราหายใจเข้าไปเป็นกรดแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยที่เราเก็บไม่ดีมันก็จะเกิดสัมผัสกรดดังนั้นถ้าเรามีกล่องไร้กรดมันจะทำให้สภาวะในกล่องเนี้ยนะคะในกล่องเนี้ยภายในกล่องมันเป็นด่างทุกท่านคงทราบว่ากรดกับด่างรวมกันเป็นอะไรคะกรดกับด่างรวมกันเป็นอะไรคะขอเสียงดังๆให้ชื่นใจหน่อยกรดกับด่างรวมกันเป็นกรดกับด่างเรือนกันจะเป็นกลางกรดกับด่างรวมกันเป็นกลางนะฮะเป็นกลางแล้วทำให้สภาวะในกรดเนี่ยเป็นกลางเป็นกลางเศษผ้าแล้วก็ไม่เป็นกรดเพราะท่านก็รู้อยู่แล้วกรดเนี่ยพอหยดตรงไหนมันก็กร่อนตรงนั้นจริงไหมคะขนาดโลหะน้ำหยดทุกวันหินมันยังกร่อนเพราะว่าน้ำเป็นกรดคาร์บอนิกน้ำหินงอกหินย้อยมันเป็นกรดคาร์บอนิกทำให้หินอะกร่อนนับภาษาอะไรผ้าเรามันจะไม่เปื่อยไม่ขาดไม่กร่อนจริงไหมคะดังนั้นเราก็ต้องทำให้มันเป็นกลางในนี้แต่ถ้าท่านบอกโอ้โหไม่มีหรอกแล้วผ้าชั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นก็แกนไว้ไม่แพงนะคะแกนไม่แพงไม่แพงนะคะแล้วก็กล่องใช้กล่องกระดาษกล่องพวกกล่องพลาสติกได้กล่องพลาสติกได้แต่ขอร้องหนึ่งอย่าห่อหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์มันเป็นกรดสูงอย่าห่อกระดาษรียูสกระดาษรียูสคือกระดาษสีน้ำตาลอย่าใช้นะคะจะได้กลับไปไม่ใช้อะไรใช้ได้บ้างนะคะวัสดุอะไรใช้ได้บ้าง1กระดาษสาทำมือนะคะนุ่มๆนะคะอย่าเอาแบบแข็งๆที่เขาเอามาทำล่มทำถุงนะคะมันแข็งไปนะคะแล้วก็ผ้าขาวบางสะอาดใช้ได้ขอบสีขาวสีครีมได้นะคะแล้วก็วัสดุสังเคราะห์ที่น้องเขาบอกไปวัสดุสังเคราะห์ในปัจจุบันมันก็มีตามชื่อทางการค้าเรียกว่าผ้าวีลาเน่ทุกบางคนอาจจะคุ้นเคยกับการตัดเย็บเสื้อผ้าจะรู้ว่าคืออะไรผ้าวีลาเน่เป็นโพลีเอสเทอร์อย่างหนึ่งโพลีเอสเทอร์ที่ทำเป็นลักษณะของเส้นใยนะคะลักษณะของเส้นใยกระดาษตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีความเป็นกลางนะคะแล้วก็ไม่ทำให้วัตถุเสื่อมสภาพมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วมันมีความหนามากมายท่านสามารถไปหาซื้อได้แต่ต้องไประบุคนขายนิดนึงว่าเอาผ้าวีลาเน่ที่ไม่มีกาวนะคะเพราะว่าวีลาเน่เอาไว้ทำปกเสื้อของท่านนะคะนั่นแหละคือแล้วก็สาบกระโปรงอะไรเงี้ยนั่นแหละคือผ้าวีลาเน่แต่ก็ไปซื้อแบบไม่มีกาวมาใช้นะคะเมตรประมาณ8ถึง10 15แล้วแต่ขนาดนะคะให้ไปซื้อมาห่อหุ้มผ้าพวกนี้มันห่อได้หมดไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขินเครื่องรักหรือไม่ก็เป็นพวกอินทรีย์วัตถุนะคะที่อินทรีย์วัตถุคือไม้กระดาษผ้างาช้างเขาสัตว์นะคะเครื่องจักสารอะไรพวกนี้นั่นคืออินทรีย์วัตถุนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นไอ้พวกโลหะคืออนินทรีย์วัตถุได้แก่โลหะหินดินแร่เครื่องปั้นดินเผานั่นคืออนินทรีย์วัตถุตัวนี้ไม่เหมาะสมเนื่องจากว่ามันมีรูพุนตัวนี้มันมีรูพุนมันหายใจได้อินทรีย์วัตถุต้องการอากาศแต่โลหะไม่ต้องการอากาศดังนั้นตัวนี้จะไม่เหมาะกับโลหะเพราะว่าสิ่งสกปรกมันจะเข้าไปได้คือมันไม่จำเป็นกระดาษโลหะไม่จำเป็นจะต้องหายใจดังนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วีลาเน่นะคะใช้พวกกระดาษมีอีกชนิดหนึ่งสามารถหาซื้อแล้วมาห่อพวกเครื่องเงินของท่านได้เนื่องจากอะไรเพราะว่าโลหะเนี่ยมันเกิดสนิมเพราะอะไรมันเกิดสนิมเพราะว่ามันสัมผัสกับอากาศข้างนอกอินทรีย์วัตถุต้องการหายใจเพราะว่าถ้าไม่หายใจแล้วมันจะทำให้เกิดชรานะคะคือแลกเปลี่ยนอากาศแล้วก็โลหะเนี่ยท่านจะต้องไปหาวัสดุที่ยิ่งคุมเท่าไหร่ไม่ให้มันสัมผัสอากาศยิ่งดีถ้าลองไปที่บ้านแล้วเอาตุ้มหูเงินของท่านเนี่ยเวลาเก็บเนี่ยทำความสะอาดใช่ไหมคะพอท่านใช้เสร็จใช่ไหมเช็ดคราบเหงื่อคราบฝุ่นปุ๊บแล้วท่านก็ห่อกระดาษสาห่อกระดาษนุ่มๆผ้าขาวบางแล้วท่านใส่ในถุงซิปล็อกแล้วก็รีดอากาศออกแล้วให้เก็บแบบนั้นมันจะยืดอายุของรอยดำคราบดำได้นานนะคะนั่นคือห้ามถ้ายิ่งไม่ให้มันสัมผัสอากาศเท่าไหร่มันจะยิ่งมีอายุการสวยงามนานเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่เอามาสอนและแชร์ประสบการณ์ให้ท่านได้มีความรู้กลับไปบ้างในวันนี้พอมีความรู้ไหมคะกลับไปพอทำอะไรได้บ้างคือในระหว่างที่ก็คือไม่อยากจะไปกินเวลาของการ
การช้อปปิ้งเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะคะแล้วก็ไปทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หอมปากหอมคอเพราะว่าจริงๆแล้ววิชาการเรื่องราวเนี่ยมันเยอะค่ะคือถึงจะเอาอีก 10-20 นาทีมันก็ไม่พอนะคะดังนั้นก็จับมาเฉพาะสิ่งที่ท่านกลับไปได้รู้ไว้ไม่เสียหายกลับไปใช้ประโยชน์ในบ้านสำหรับถ่ายทอดให้คนอื่นต่อไปได้นะคะก็คือ1วัสดุที่ไม่ควรใช้คือกระดาษหนังสือพิมพ์ให้ละเลิกใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะห้ามใช้เทปกาวในการซ่อมทุกชนิดเทปกาวก็พวกเทปใสเทปขุ่นห้ามนะคะคือวันนี้มาสอนลามไปถึงกระดาษด้วยแล้วก็วัสดุอื่นๆด้วยนะคะแค่นั้นเองขอบคุณมากนะคะสำหรับมีผู้ใดมีข้อสักถามอะไรหรือเปล่าครับผมสำหรับไม้แขวนเสื้อนี้นะคะทำได้หลายความยาวมากเลยสมมุติท่านเนี่ยมีเสื้อมันยาวอ่ะอันนี้มันสั้นใช่ไหมเพราะว่าเราผู้ผลิตทำแค่นี้แต่ว่าถ้าท่านต้องการทำยาวอ่ะท่านก็เอาไม้แขวนเสื้อไม้หนึ่งชิ้นอันละ20บาทวางทาบบนกระดาษสานั้นสาแข็งๆกระดาษแข็งๆวางทาบลงไปปึ๊บแล้วท่านก็วาดแบบลงไปเขาเรียกว่าแพทเทิร์นวาดลงไปตามขนาดความยาวที่ท่านต้องการเช่นท่านต้องการแขวนเสื้อตัวเนี้ยท่านก็ให้มันยาวลงไปถึงตรงนี้นะคะวาดกระดาษให้มันยาวแล้วก็ตัดผ้าขึ้นมาการทำไม้แขวนเสื้อพวกนี้ก็คือมีผ้ามีใยสังเคราะห์แล้วก็มีผ้าเย็บแล้วก็ใส่ในไม้แขวนเสื้ออีกทีไม้แขวนเสื้อใส่เข้าไปแล้วก็สอยเก็บง่ายไหมคะง่ายมากเลยเห็นไหมทุกท่านบอกง่ายยิ่งเป็นคุณป้านะคุณพี่เนี่ยสบายอยู่ละผ่านการเย็บคะซื้อเขาง่ายมันหาซื้อยากเหมือนกันเนาะทำง่ายค่ะสนุกสนานใช้หลานทำก็ได้หลานว่างปิดเทอมอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมในครอบครัวเป็นการส่งเสริมด้วยเหมือนกันนะคะลองถ้าอยากสนใจที่จะทำพวกนี้นะคะเพื่อจะดูแลรักษาผ้าไทยของชุมชนอยุธยาเมืองเก่าอะไรอย่างเงี้ยลองตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วให้ปูไปสอนเป็นกิจกรรมน่าสนใจดีเนาะรู้สึกสนุกเลยอ่ะยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะดีเหมือนกันค่ะลองกลับไปคิดนะคะจะทำอะไรเพราะว่าวิทยากรทั้งสองท่านก็ยินดีนะคะยินดีให้ความรู้สิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการนะคะยกเว้นเงินคือเรามีน้อย คืออย่างนี้นะคะก็คือเราสามารถให้สิ่งที่เรามีนะความรู้ประสบการณ์แชร์กับทุกท่านได้นะคะถ้ามีประโยชน์เราคิดว่าเราภูมิใจในการรับราชการของเรานะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราก็รบกวนภาษีของทุกท่านอยู่นะสำหรับโอ้ออร์แกไนเซอร์หายหมดแล้วสำหรับมีอะไรจะสอบถามไหมคะบ้านฉันเป็นอย่างเงี้ยมแมลงกินรูอย่างเงี้ยทำไงอะไรเงี้ยกินผ้าเป็นรูทำไงดีอะไรเงี้ยมีไหมคะเหมือนชักนำไงมีหลายท่านอาจจะสนใจครับผ้าวีลาเน่เนี่ยสามารถไปหาซื้อได้ที่ไหนครับซ้ำเพลงค่ะซ้ำเพลงเท่านั้นค่ะครับท่านใดมีคำถามอื่นอีกไหมครับค่ะสำเพ็งบาหุรัตนะครับสงสัยผู้ร่วมเสวนาจะหิวข้าวแล้วนะครับ เลยเวลามาเล็กน้อยต้องขอทานโทษด้วยครับพลังหมด พลังหมดครับเดี๋ยวไปเติมพลังแล้วถามได้นะคะครับผมครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับพี่ปูพงพรนะครับศรีสมบูรณ์แล้วก็คุณนราชัยแซ่อึ่งนะครับที่วันนี้ได้นำความรู้ดีๆนะครับในกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับในการอนุรักษ์ผืนผ้าของเราวันนี้นะครับลองปรับใหม่นะครับฟังตรงนี้ไปแล้วมันจะอาจจะดูยุ่งยากสักนิดนึงนะแต่เชื่อว่าช่วงบรรยายเนี่ยคงจะให้ไกด์ไลน์หรือแนวทางแบบง่ายๆในการดูแลผ้าของท่านหลายท่านซื้อผ้าจกมาหลายท่านซื้อผ้ามัดหมี่มาหลายท่านซื้อผ้าชนเผ่าต่างๆมาบางทีชิ้นละ 5,000 8,000 ใช่แล้วไปแบบพับๆอ่ะยัดในตู้อย่างเงี้ยมันไม่เหมาะเลยค่ะท่านเงินมันเป็นสิ่งมีค่านะก็เก็บเอาไว้นะครับบางทีโอ้จะเอามาชื่นชมปรากฏว่านะครับ
นะอยู่ในท้องราชินีปวกเรียบร้อยแล้วนะครับน่าเสียดายนะครับก็นะสามารถนะครับเอาไปใช้เป็นไกด์ไลน์ตรงนี้ได้ในการดูแลในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าขั้นสูงก็คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้ซึ่งต้องมีการทดสอบกันนะครับครับผมและในวันนี้นะครับทางสถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง2ท่านอีกครั้งนึงขอเสียงปรบมือดังๆให้ด้วยนะครับคุณพงศ์พรศรีสมบูรณ์และคุณณราชัยแซ่อึ๋งนะครับ